ายของสน.อาสานะครับวันนี้เราก็ยังเกาะติดเรื่องราวการให้ความช่วยเหลือของน้องอภิสิทธิ์นะครับซึ่งอยู่ที่จังหวัดกำแพงเพชรอายุเพียงแค่8ขวบนั่นเองนะครับป่วยเป็นโรคผิวหนังที่มีความรุนแรงมากนะครับคล้ายๆกับเด็กดักแด้นะครับก็มีอาการคันและก็ทรมานปวดแสบปวดร้อนมากทีเดียวนะครับต้องการความช่วยเหลือแล้วก็ทางรายการก็ได้ประสานทั้งคุณแม่แล้วก็ทางผู้ที่ให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นแต่ว่าก็ยังไม่พอแล้วครับต้องมีการช่วยเหลือต่อเนื่องนะครับเราก็เลยได้เบอร์บัญชีของคุณแม่นะครับคุณแม่ละเมียดสุขศรีนะครับเลขบัญชีก็736นะครับขีด206ขีด6762ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรถนนสาขาคลองลานกำแพงเพชรนะครับหรือโทรศัพท์ก็084573 7709 084573 7709หรือว่าติดต่อทางบูสกายเรายินดีเป็นสื่อกลางในการช่วยเหลือนะครับคุณอภิสิทธิ์น้องอภิสิทธิ์สุขศรีนะครับอภิสิทธิ์สุขศรีนะครับแล้วก็ดิฉันเข้าใจว่าเดี๋ยวเราพยายามที่จะหาคนที่เป็นเจ้าภาพหมายความว่าเป็นเจ้าของคนไข้เป็นเจ้าของไข้อะนะคะเพื่อที่เขาจะได้ประสานงานกันอย่างเต็มที่นะคะค่ะเชิญได้เลยค่ะถ้าเกิดว่ามีเวลาเหลืออีกสักนิดหน่อยนะคะถ้าเกิดสายใดที่ต้องการจะโทรศัพท์เข้ามาณเวลานี้นะคะเราเปิดสายสักสาย2สายถ้าเกิดทันนะคะค่ะจดหมายเลขบัญชีและหมายเลขโทรศัพท์นะครับของคุณแม่ละเมียดสุขศรีนะครับที่ธนาคารธกส.สาขาคลองลานได้เลยนะครับตอนนี้ท่านผู้ชมช่วยกันคนเล็กคนน้อยนะครับ100 200 500 1,000หรือก็แล้วแต่นะครับทุกบาททุกสตางค์ก็ไปถึงเข้าโดยตรงเลยนะครับค่ะเพื่อไม่ให้งงดูภาพน้องไปด้วยเลยนะคะสายแรกคุณอติวุฒิค่ะสวัสดีค่ะคุณอติวุฒิคะฮัลโหลสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณอติวุฒินะคะชมบูสกายจากที่ไหนคะชมมาจากจังหวัดภูเก็ตครับภูเก็ตนะคะคืออยากจะโทรมาให้กำลังใจน้องเมื่อกี้เนี่ยครับครับน้องพิสิทธิ์คืออยากให้เขาแบบต่อสู้ต่อไปครับครับเพื่อที่แบบอนาคตของเขาจะได้แบบดีขึ้นนะครับถ้าช่วยกันได้อาจจะช่วยกันรวบรวมเงินบริจาคสักเล็กๆน้อยๆนะครับแล้วก็ส่งไปเป็นกำลังใจให้เขาด้วยเนาะเดี๋ยวพวกเราจะช่วยกันด้วยนะครับค่ะค่ะคุณอติวุฒิอยากจะช่วยอะไรคะอยากจะให้กำลังใจหรือว่าอยากจะก็อยากจะฝากพี่ๆแล้วก็ทุกคนนะครับที่แบบมีแบบครับครับที่ว่าเดี๋ยวใช้อะไรอย่างเงี้ยครับก็ช่วยแบบบริจาคให้น้องเขาอะครับค่ะค่ะเดี๋ยวเราจะขึ้นเบอร์บัญชีค้างไว้แล้วก็ถ้าเกิดใครอยากจะช่วยนะคะสอบถามบัญชีนะคะจากทางบูสกายได้หรือจากทางสน.อาสาได้ซึ่งเป็นบัญชีชื่อแม่เขาโดยตรงนะคะเป็นแม่ไม้ลูกดูแลลูก3คนแล้วลูกคนเล็กเนี่ยคนรองคนรองคนที่2เป็นคนรองอ่ะเป็นโรคเป็นโรคดักแด้เด็กดักแด้แล้วกันคือผิวหนังเป็นเกล็ดแข็งบ่อยครั้งแล้วก็รอกปวดแสบปวดร้อนทรมานมากบ่อยครั้งต้องนั่งร้องไห้ทรมานเห็นลูกมาตลอดระยะเวลา 7-8 ปีนะคะแล้วลูกก็ต้องร้องไห้แล้วก็ที่สำคัญคือการเติบโตของสมองเนี่ยเป็นไปได้น้อยเพราะบางทีมันคันมันแสบอาจจะไม่ได้นอนแล้วก็มีผลต่อคุณต้นจากลำปางเชิญค่ะสายที่2เชิญค่ะคุณต้นคะครับครับผมต้นจากลำปางนะครับคุณต้นเชิญค่ะผมทำงานรับจ้างทั่วไปครับเห็นแล้วสงสารอยากจะบริจาคสัก200ครับโอ้ขอบคุณมากครับค่ะคุณต้นน้องดักแด้นี้ใช่ไหมคะใช่ใช่ใช่ครับ200ครับได้ค่ะได้ค่ะเห็นเขาแล้วมันเหมือนหลานที่บ้านก็เป็นแต่มันไม่เยอะขนาดนี้อ๋อค่ะค่ะได้ค่ะเดี๋ยวจะแจ้งเบอร์บัญชีคุณต้นหลังไมค์เลยนะคะครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะด้วยนะครับครับค่ะก็สำหรับท่านผู้ชมทางบ้านเชิญเลยค่ะเบอร์บัญชีคุณละเมียดสุขศรีนะครับธนาคารธกส.หรือธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์นะครับสาขาคลองลานกำแพงเพชรเลขบัญชี736206762 736206762หรือว่า084573 7709ครับใช่ค่ะช่วยกันคนเล็กคนน้อยนะครับเพื่อสังคมที่น่าอยู่ขึ้นนะครับแล้วก็ช่วยกันสนับสนุนคนดีสิ่งที่ดีเพื่อสังคมเราจะได้ดีขึ้นด้วยครับใช่ค่ะเดี๋ยวถ้าเกิดใครจดไม่ทันไปดูบน Facebook มาริกาก็ได้นะคะทั้ง2เคสเลยนะคะเอาละค่ะวันนี้ขอบคุณสนาสาหมดแล้วนะครับคนดีของสังคมแทนคุณจิตอิสระเจ้าของรางวัลกินรีครับนะคะแล้วก็วันนี้คนต่อไปก็มาริกาขอบพระคุณมากค่ะไม่เป็นไรค่ะดิฉันทำดีโดยที่ไม่หวังรางวัล สวัสดีค่ะสวัสดีครับโชคดี